ภูมิใจไทยก็ย่องเงียบอยู่ย่องเงียบอยู่ข้างหลังอะสมรภูมิภาคใต้เดือดมากภาคใต้นี่ก็เดือดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นภาคอีสานก็เดือดคุณจะไปคิดอย่างนั้นคือภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพรรคที่เขาแบ่งเค้กเดี๋ยวอย่าไปเข้าใจผิดนะเขาหมายความว่าเขาแบ่งเค้กพื้นที่กันภูมิใจไทยเนี่ยคือพรรคที่น่ากลัวที่สุดอาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นที่หนึ่งนะครับแต่พร้อมจะเป็นที่3ของการสนามเลือกตั้งทั้งประเทศ1 2สู้กันระหว่างประชาธิปไตยกับพลังประชารัฐใช่ป่ะแต่ที่3คือภูมิใจไทยผมฟันธงไว้เลยหรือที่2ที่3คือภูมิใจไทยไม่รู้ยังไม่รู้เพื่อไทยอันดับ1ภูมิใจไทยที่2ไม่รู้เราไม่รู้คือเรายังไม่รู้เราต้องดูใกล้ๆก่อนแต่อย่างน้อยที่3ครับใช่มั้ยไม่รู้จักเนวินซะแล้วอย่างน้อยภูมิใจไทยคือที่3ใช่มั้ยประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้ย่อยหรอกตรงไหนผมยังไม่เห็นเลยว่าจะได้เพิ่มจากส่วนไหนก็ในเมื่อพี่บอกว่าภาคใต้เนี่ยโดนภูมิใจไทยตัดไปแล้วแต่ประชาธิปัตย์ไม่เป็นการเมืองไอ้เรื่องหมายผมหมายความว่าเรื่องไม่ใช่ย่อยก็คืออย่างเช่นจุลินทร์เขาก็เก่งมากเลยเนี่ยใช่ป่ะโดนอภิปรายถุงมือยางเขาก็สั่งสอบถุงมือยางปลดไป3คนเท่านั้นเองข้าราชการกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรราคาปาล์มราคายางประกันราคาข้าวคุยได้หมดเลยใช่ป่ะเขามีนโยบายไปคุยเขายังพอมีนโยบายเขามีผลงานไปคุยไอ้พวกสสพลังประชารัฐคุยเลยไม่มีอาศัยการเมืองบ้านใหญ่อย่างเดียวคุณสมศักดิ์ทำอะไรครับคือไม่มีคุยไม่ได้คุณสมศักดิ์แต่คุณสมศักดิ์แกเป็นรัฐมนตรียุติธรรมแกทำอะไรอ่ะไม่ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยไม่เด่นไม่มีนโยบายไปขายเลยอุตสาหกรรมคือพลังประชารัฐตอนนี้มีจุดแข็งจุดเดียวก็คือเป็นที่รวมของการเมืองบ้านใหญ่ใช่ใช่ไหมเจ้าถิ่นพูดง่ายๆเจ้าถิ่นประชาธิปัตย์มีนโยบายไปพอจะโชว์ได้ภูมิใจไทยเนี่ยมีทั้งนโยบายไปโชว์ได้และมีกระสุนแต่พลังประชารัฐเนี่ยรัฐมนตรีไม่มีใช่ป่ะมันมีใครอ่ะคลังก็เป็นรัฐมนตรีช่วยใช่ป่ะใช่ใช่ไหมอุตสาหกรรมก็แทบไม่มีอะไรเลยมันไม่ได้เป็นนโยบายที่ลงถึงประชาชนใช่นโยบายจับต้องไม่ได้ขายไม่ได้พลังงานขายพลังงานไม่ได้ของประยุทธ์ครับใช่ไหมโดนด่ายน้ำมันขึ้นฮะนะมาไทยก็อนุพงศ์คอยอย่ามายุ่งกับกูแต่ถ้าประเมินสามพักนี้แล้วเนี่ยพี่ว่าเขายังจะได้คะแนนเยอะอยู่ไหมมันอยู่ที่จังหวะสถานการณ์ของการยุบสภาด้วยแต่แน่นอนเราจะเห็นชัดว่าประยุทธ์เสื่อมแต่ไอตัวนี้มันจะมีผลแค่ไหนเวลาที่สู้กันคือผมบอกแล้วมันเป็นเรื่องของการเมืองระบบอุปถัมภ์ซะ400เขตใช่ป่ะครับการเมืองอุปถัมภ์มันจะชี้ขาดเวลาที่มันจะไปลงไปหาเสียงอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหา2ข้อ1ก็คือพลังประชารัฐจะชูประยุทธ์ยังไงเราเห็นอยู่ชัดว่าประยุทธ์น่ะเสื่อมความนิยมอะไรต่างก็เสื่อมอันนี้แม้แต่คนในพลังประชารัฐก็เห็นการชูประยุทธ์เป็นปัจจัยสำคัญในการหาเสียงใช่มันก็เกิดประเด็นที่มันถึงได้เกิดกรณีของธรรมนัสของอะไรต่างใช่ไหมแล้วเราสังเกตง่ายๆทำไมจุรินถึงแบบโอ้โหแอคชั่นจังเลยจุรินจะเป็นนายกแต่มันก็แค่โพเดียวนะเฮ้ยมันหลายโพมันเห็นโพเห็นโพนิดหน่อยก็จุรินก็ออกมาเชียวพวกประชาธิปัตย์ก็แห่แหนกันจุรินเป็นนายกมันเห็นประชาธิปัตย์ก็เห็นว่าประยุทธ์เสื่อมใช่ป่ะถึงก็พยายามจะชิงความนิยมข้อที่2ของพลังประชารัฐก็คือความเป็นเอกภาพนี่มันสำคัญในการหาเสียงนะมันไม่ได้บอกว่ามันมีนโยบายมันไม่ได้บอกว่าอ๋อลำพังเฉพาะตัวส.ส.ก็ลุยกันเองแล้วก็ที่มันเกาะกันอยู่ได้ก็เพราะประวิตรพี่ป้อมคือท่อน้ำมันสำหรับส.ส.คือหัวจ่ายแน่นอนน้ำมันไม่อั้นหรอกแต่ว่าการหาเสียงการเป็นพรรคมันต้องมีความเป็นเอกภาพกว่านี้การช่วยเหลือกันการอะไรต่างๆแล้วหมายถึงว่ากลไกอำนาจอะไรต่างๆทำไมสสมันถึงบ่นบอกว่าเข้าหาประยุทธ์ก็ไม่ได้อนุพงศ์ก็ไม่ติดใช่ไหมแปลว่าพี่ไม่เชื่อว่าจะยุบสภาในวาระแบบนี้ในพรรคที่ยังไม่มีเอกภาพแบบนี้เขาจะยุบหรือไม่ยุบเนี่ยมันก็มีปมใช่ป่ะมันก็มีปมอยู่ว่าถ้าคุณปล่อยไปนานก่อนมันก็ไม่แน่ว่ากระแสจะยิ่งกว่านี้หรือเปล่านะมันก็ไม่แน่ว่าจะตกกว่านี้หรือเปล่าใช่อันนี้อาจจะเป็นจังหวะที่ดีก็ได้แต่ถ้ายุบตอนนี้ฟื้นทันไหมพลังประชารัฐมันอยู่กับป้อมเท่านั้นเลยนะใช่ใช่ไหมมันอยู่กับป้อมแล้วป้อมคือตัวประสานกับอีกสองป
พี่น้องสามปอคืออยู่กันแบบนี้ผมไม่เชื่อเรื่องที่แบบว่าประยุทธ์กับอนุพงศ์จะไปตั้งพรรคใหม่เลยมันตั้งไม่ได้เพราะว่าคุณตั้งแล้วคุณไม่มีเครดิตกับสสมันไม่มีเครดิตด้วยคุณคล้ายๆว่าคือตัวจ่ายคุมอยู่เออแล้วแน่ใจได้ยังไงว่าคุณจะช่วยคุณจะทำแบบประวิตรได้ไหมอะไรเงี้ยครับเนี่ยนั้นประวิตรเนี่ยชัวร์กว่าใช่ไหมแล้วประวิตรเป็นตัวเราเป็นเสาหลักอยู่อย่างนี้ก็คือเป็นหลักของพลังประชารัฐอยู่แล้วก็คือแบบธรรมนัสเป็นมือไม้เดินให้คือยังไงสองปอนั้นก็ต้องใช้ประวิตรใช่แล้วยังไงประวิตรก็ต้องใช้ธรรมนัสแล้วประวิตรก็กับสองปอมันก็แตกกันไม่ได้หรอกมันชะตากรรมเดียวกันร่วมหมอลงกันหมดแล้วใช่ไหมมันก็จะอยู่อย่างนี้แต่มันไม่เป็นเอกภาพไงแต่ภาวะที่ไม่เป็นเอกภาพนี้ถ้ามีการยุบสภาแล้วเขาจะมาไหมพลังประชารัฐจะได้เป็นพรรคอันดับหนึ่งไหมและจะได้จัดตั้งรัฐบาลอันนี้มาถึงยากผมก็ว่ามันอ่านยากมันอ่านยากเพราะว่าเวลาที่เราดูแล้วมันหมายถึงว่าเราก็ต้องประเมินฝ่ายค้านด้วยเพื่อไทยใครจะเป็นแคนดิเดตนายกใช่ป่ะคู่แข่งใช่ไหมคือโดยระบบเนี้ยเราเห็นอยู่ชัดๆว่าคือโดยระบบ400ร้อยบัตร2ใบเนี่ยมันสู้กันที่การเมืองอุปถัมภ์400เขตครับใช่ไหมมันถึงบอกว่ามันไอ้ระบบเนี้ยก้าวไกลก็เลยจะลำบากหน่อยใช่ไหมอาจจะมีแค่สู้แค่ส่วนในเมืองในกรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดในเมืองใหญ่ในเมืองมหาวิทยาลัยอันเนี้ยแม้นเนี้ยมันจะไปอยู่ที่เพื่อไทยแล้วเพื่อไทยเนี้ยจะสู้กับเขาแบบไหนทีนี้ไอ้ความเสื่อมของประยุทธ์เนี้ยมันสำคัญนะผมถึงบอกว่าทำไมจุรินทร์ตีปิ๊บทำไมประชาธิปัตย์ตีปิ๊บเขาหวังว่าเขาจะดึงคะแนนที่เราเรียกง่ายๆว่าคะแนนฝ่ายเก่าฝ่ายสลิมอะฝ่ายประเภทคนชั้นกลางเก่าทั้งหลายแรงต่างที่เคยเลือกประชาธิปัตย์แล้วรู้สึกว่าต้องเฮไปหาประยุทธ์ดีกว่าอะไรเงี้ยครับพวกเนี้ยประชาธิปัตย์หวังว่าจะได้พวกนี้กลับมาก็จะมีหลักๆก็คือพื้นที่พักกทมกับภาคใต้กทมกับภาคใต้แต่ก็มันง่ายไหมล่ะอย่างภาคใต้นี่ผมไม่เห็นวี่แววเลยว่าประชาธิปัตย์จะได้มากกว่าเดิมเพราะว่าภูมิใจไทยเนี่ยลงหลักปักฐานไปพอสมควรนะเวลาเราถามกันว่าพักการเมืองไหนที่ได้ทั้งได้ประโยชน์ทั้งได้คะแนนมากที่สุดจากการร่วมรัฐบาลน่ะผมว่าหันมาพิเคราะห์คนทั้งหลายก็คือน่าจะตอบกันได้ว่าภูมิใจไทยแล้วรองลงมาคือประชาธิปัตย์พลังประชารัฐนี่นอกจากพึ่งพี่ป้อมแล้วก็คือแบบอย่างอื่นมันกระจัดกระจายหมดเข้าใจมั้ยผลงานเด่นไม่มีมันไม่มีตัวรัฐมนตรีที่จะไปขายแต่เขาอาจจะมองเป็นพรรคการเมืองที่รวมของบ้านใหญ่มากกว่าจะเป็นที่รวมของการขับเคลื่อนนโยบายไงใช่แต่เป็นที่รวมของบ้านใหญ่แล้วคุณเบ่งบารมีด้วยตัวเองใช่ไหมคุณเบ่งบารมีด้วยตัวเองอย่างที่ว่าคุณไม่มีเครือข่ายที่มันเป็นเอกภาพจริงๆเนี่ยกลไกแบบพลังประชารัฐเนี่ยถ้ามันเป็นเอกภาพอย่างที่ว่านะก็คือแบบตั้งแต่ประยุทธ์ประวิตรอนุพงศ์แล้วก็คือแบบลงกับสสเต็มเหนียวนี่นะมันน่ากลัวมากนะมันน่ากลัวมากนะเขาถึงตอนแรกเขาถึงคิดเสนอไอ้ที่ระบบบัตรสองใบนี่ไงครับอย่าไปคิดว่าเพื่อไทยชนะระบบบัตรสองใบมันแปลว่าพักไหนได้ที่หนึ่งพักนั้นได้เปรียบมากที่สุดใช่มันไม่ได้แปลว่าเพื่อไทยได้เปรียบมันแปลว่าพักไหนได้ที่หนึ่งได้สสเขตมากที่สุดพักนั้นได้เปรียบมากที่สุดพลังประชารัฐมีโอกาสที่จะได้สสเขตเขาถึงขับเคลื่อนเรื่องแก้รัฐธรรมนูญระบบเลือกตั้งไหนใช่แต่ตอนนี้ที่มันพอมันรัฐธรรมนูญมันออกมาพอมันผ่านไปแล้วมันอะไรไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าพลังประชารัฐมีปัญหาภายในของตัวเองใช่ไหมมันเลยกลายเป็นจุดอ่อนว่าเฮ้ยแล้วคุณเป็นอย่างนี้แล้วคุณจะสู้ศึกเลือกตั้งได้ยังไงครับงั้นพลังประชารัฐเลยเจอปัญหาอันนี้ของตัวเองในขณะที่ความเสื่อมของประยุทธ์มันก็มีผลนะแล้วในช่วงต่อไปจากนี้เนี่ยก่อนจะยุบสภาเนี่ยพรรคต่างๆเราจะเห็นว่าภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ก็จะไม่ค่อยเกรงใจประยุทธ์ละความเกรงใจมันก็จะน้อยลงขี่ได้ก็ขี่ถูกไหมฮะขี่ได้ก็ขี่ฉวยได้ก็ฉวยใช่บัฟได้ก็บัฟเพราะว่าถ้าพื้นที่ไหนที่ไม่ชอบประยุทธ์พื้นที่นั้นก็จะโดนประชาธิปัตย์โดนภูมิใจไทยไล่บี้นั่นแหละเรื่องอะไรจะไปรักษาน้ำใจกันเขาไล่บี้อยู่แล้วใช่ไหมโดยเฉพาะเราจะเห็นว่าภูมิใจไทยเนี่ยนะแข็งมากนะแข็งอยู่ลึกๆแต่ว่าไม่เสี่ยหนูไม่ออกมาโพชูเสี่ยหนูเป็นนายกไม่มีใช่ป่ะไม่ต้องมีอาจจะไม่ใช่จุดประสงค์เขาไม่ใช่จุดประสงค์ ไม่ต้องทำโพว่าอนุทินเป็นนายกไม่ต้องโพฮะไม่ต้องโพแต่ไปดูอภิมหาโปรเจกต์ต่างๆที่ภูมิใจไทยได้ดีกว่าแล้วคุณดูนะถัดมาใช่ป่ะสาธารณสุขเนี่ย
วัคซีนเนี่ยขนาดไหนคนก็วิจารณ์กันเยอะไปวัคซงวัคซีน ATK ไม่รู้ไปคุยกันเองแล้วกันแต่อย่างน้อยๆอนุทินก็ได้คะแนนด้วยนะใช่เสร็จแล้วเนี่ยนู่นอีกพิพัฒน์คุมท่องเที่ยวใช่ป่ะผลงานก็เด่นอยู่เปิดการท่องเที่ยวไอ้พื้นที่ท่องเที่ยวที่มันเปิดๆมานี่ตรงไหนครับภาคใต้ทั้งนั้นเลยฮะ พื้นที่ใครพื้นที่พิพัฒน์กับนาทีสู้กับประชาธิปัตย์ครับกับพลังประชารัฐพลังประชารัฐตอนนี้เพื่อนประยุทธ์น้อยใจหนีไปพรรคกล้าแล้วมีพรรคกล้าโผล่มาแซงเป็นตัวแจมอีกพรรคหนึ่ง